สีขาววันจันทร์สวัสดีครับวันนี้รัฐบาลเขาให้มี135หมู่บ้านตาหวานนะครับคือหมายว่าอะไรหมายว่าปลูกกระท่อมได้เสพได้ครับผมก็เลยใส่ชุดเขียวมาเพื่อจะบอกพี่น้องว่าเคมีไม่ยุ่งครับมุ่งแต่สมุนไพรเท่านั้นครับกัญชายังไม่เสรีเลยกระท่อมแซงฟิวไปแล้วพี่ติ๋มอ้าวก็เพราะว่าเขามีการทดลองมาตั้งแต่เดือนมิถุนาแล้วเพื่อทดลองให้คนเนี่ยได้กินได้ใช้กระท่อมแล้วก็เพื่อที่จะติดบาร์โค้ดที่ต้นกระท่อม 1,500 ต้นนะฮะเพื่ออะไรครับเพื่อจะทดสอบดูว่าหลังจากกินหลังจากใช้แล้วเนี่ยมันได้ผลไหมถ้ามันได้ผลดีมันจะถูกผลักดันให้เป็นพืชเศรษฐกิจนะครับนี่คือคุณสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่ดูแลปปส.เป็นคนพูดไว้หลายคนก็เอาล่ะพึงพอใจกัญชายังไม่ได้กระท่อมก็ยังดีเคลมเป็นผลงานของใครได้คะนั่นเลยครับผมคิดว่าเขาคงแย่งกันเพราะว่าเมื่อวันศุกร์เนี่ยเขาประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เนี่ยนะครับมีคุณวิษณุเป็นประธานแล้วก็มีรัฐมนตรีอนุทินด้วยสาธารณสุขเข้าด้วยรัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรียุติธรรมเข้าด้วยรัฐมนตรีอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกเข้าด้วยผมก็เลยไม่รู้ว่าเขาจะเคลมว่าใครแต่คุณสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยพูดชัดว่าเรื่องดีๆต้องรีบผลักดันเดี๋ยวรัฐบาลอยู่ไม่ครบเทอมเขากลัวว่าเดี๋ยวเรื่องดีอะไรในรัฐบาลเนี่ยกำลังเจอปัญหาเยอะเนี่ยเดี๋ยวจะอยู่ไม่ครบเทอมนั่นก็พอจะทำให้เค็มได้ว่าอาจจะเป็นฝีมือของรัฐบาลพลังประชารัฐที่ให้กระท่อมปลูกได้อย่างน้อยนำล่องก่อน135หมู่บ้านพี่เต็มพูดว่าเขาเริ่มมาตั้งแต่มิถุนายนกระบวนการมันเป็นยังไงมาบ้างคะอ่ะกระบวนการก็เริ่มจากการหาพื้นที่ครับพื้นที่ไหนที่เขาปลูกอยู่แล้วที่เขากินเขาเคี้ยวอยู่แล้วเพราะว่าในภาคใต้เนี่ยคุณลืมแล้วมันเป็นวิถีชีวิตปกตินะครับตอนเช้าเขาไปกินกาแฟเขาพกใบกระท่อมเงิน 7-8 ใบพอมันกินแล้วมันกระปี้กระเป๋ามันเคี้ยวเหมือนเคี้ยวหมาดเคี้ยวอะไรนี่นะคนแก่คนเฒ่าเขาบอกนะครับแล้วก็มันกินแล้วมันสู้แดดครับแต่ไม่สู้ฝนนะครับ เขาบอกว่ากัญชาเนี่ยเสพแล้วขี้เกียจง่วงนอนแต่กระท่อมเนี่ยเสพแล้วคึกคักครับสู้แดดสู้งานครับแต่ถ้าเจอฝนก็ไปเหมือนกันครับเจอฝนเจอหนาวไม่ได้ง่วงทั้งคู่ครับ135หมู่บ้านที่พี่ติ๋งว่าขอชัดๆจะได้เคลียร์ที่ไหนบ้างคะอ๋อที่นนทบุรีได้หมู่บ้านหนึ่งนะฮะที่คลองหลวงก็ได้หมู่บ้านหนึ่งแล้วก็ที่พังงาระนองสุราษฎร์นครศรีธรรมราชพัทลุงกระบี่จะได้หมด135หมู่บ้านผมบอกว่าหมู่บ้านนี้ปกตินะแต่ละหมู่บ้านที่เขาเลือกมาปกติมีประชากรอยู่ประมาณ200คนแต่ว่าหลังจากที่เขาประกาศไปเนี่ยมีประชากรแฝง 2,000 กว่าคนเขาเรียกว่าเดินตายเยอะเหมือนทั้งหมู่บ้านเลยครับ อร่อยจริงๆกระท่อมพอประกาศออกมาแบบนี้แล้วตามกฎอุปสงค์อุปทานและราคามันจะขึ้นไหมพี่ติ๋งแน่นอนสิครับเพราะว่าปกติเนี่ยสมัยก่อนเขาขายกันกำละ20บาทกำนึงนี่ประมาณ20ใบตกใบละบาทใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้กำนึงเนี่ยเขาขาย150ถึง200บาทเขาก็คาดหวังว่าถ้าเกิดมันปลูกได้แล้วก็มันสามารถกินได้โดยที่ไม่ต้องจับย้ายออกจากยาเสพติดประเภท5ไปอยู่ประเภทอื่นเนี่ยนะฮะมันจะทำให้คนเนี่ยก็เข้าถึงได้ง่ายก็ไม่ต้องแพงแต่อย่างที่บอกนะกฎอุปสงค์อุปทานมันก็มีตัวแปรนะครับตัวแปรคือใครคุณรู้ไหมครับก็ไอ้พวก4คูณ100ครับไอ้พวกกินแล้วขยโยกกินแล้วร้องนี่ครับพวกนี้ไม่ได้นะครับผิดกฎหมายนะครับเอาไปทำยาเสพติดไม่ได้ครับแต่ถ้าเคี้ยวถ้ากินเนี่ยได้แต่ก็ต้องขออนุญาตปปส.ท้องที่เขาด้วยใน135หมู่บ้านนะอันนี้เขายังไม่ได้เสรีทั้งประเทศนะครับแต่ว่าอย่างนี้นะพี่ติ๋งสงสัยว่ามันเคยผิดกฎหมายมาตั้งนานเมกาเลแปลว่ามันต้องมีโทษสิมันผิดกฎหมายเมื่อปี2480กว่าเองครับไม่ได้ผิดมานานแล้วครับบ้านเราลาวเขมรเวียดนามก็ยังไม่ผิดกฎหมายเลยในยุโรปหลายที่ก็ไม่ผิดกฎหมายครับเพียงแต่ว่าสรรพคุณของมันนะฮะเอาสรรพคุณก่อนสรรพคุณของมันเนี่ยเขาบอกว่าเอามาเคี้ยวแล้วก็ดื่มน้ำแล้วก็บ้วนออกเนี่ยนะมันช่วยให้กระปี้กระเป๋ามันแก้โรคบิดโรคท้องร่วงบางทีเอาไปตำกับน้ำพริกแล้วก็กินมันก็แก้เรื่องเบาหวานเอาไปย่างนะฮะแล้วก็หยำแล้วมาวางกับแผลร้อนนงร้อนในเนี่ยมันแก้ได้ประเด็นก็คือโรคมันพัฒนาแล้วยาวิทยาศาสตร์มันใช้ได้เพราะนั้นกระท่อมมันก็เลยไม่ได้ถูกเอามาใช้คุณเข้าใจไหมครับประเด็นก็คือว่าถ้ามันเอามาทำเป็นแคปซูลเอามาปรับปรุงเอามาทำจากพื้นบ้านเนี่ยมันจะเพิ่มมูลค่าให้กับท้องถิ่นให้กับพืชเศรษฐกิจเหล่านี้เขาถึงเอามานำร่อง135หมู่บ้านเลยครับแล้วโทษของมันล่ะคะโทษของมันก็อาจจะทำแล้วกินแล้วก็อาจจะคอแห้งกระหายต้องเยี่ยวบ่อยอะไรพวกนี้นะครับอาจจะหน้าค้ำเขาบอกว่าหน้าค้ำนะครับ
แต่คุณสมศักดิ์เทพทินเนี่ยเขาให้จุฬานะฮะกับมอ.เนี่ยไปวิจัยว่ามันมีผลต่อสมองต่อตับต่อไตไหมเขาไปทำวิจัยแล้วเขาก็บอกว่ามันไม่ได้มีผลมากขนาดนั้นนะมันอาจจะมีผลข้างเคียงนิดหน่อยเช่นมันอาจจะหลอนได้อะไรได้นะครับแต่อย่างที่ผมบอกว่าเขากินกันมาเป็นยาครับเขาไม่ได้เสพกันเอาเพลินนะฮะถ้าเสพกันเอาเพลินนะครับก็ขอให้แนะนำพืชชนิดอื่นนะครับพวกวัยรุ่นสายเขียวเลยพูดเลยครับว่าคนยำอย่าใจลอยครับเพราะคนคอยใจจะขาดแดนนี้มีต้นกัญชาปกคลุมแน่นหนาใบกัญชาป่านี้สะพรั่ง